ยกสองยกเรียก็โดนเมาแค่นั้นใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะเป็นระหว่างเอ็กซ่าสจ.โต้งวาจีนกับพยัคฆ์อุบลตุลา19นะครับโอ้นี่คู่นี้ถือว่าแลกอาวุธได้สนุกสุดมันแล้วครับคือว่าเป็นมวยเวทใหญ่นะ132ปอนด์ถือว่ายก2นี่เจ้าพยัคฆ์อุบลนี่ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะฮะก็อาศัยจังหวะฉับฉวยนะบวกศอกเข้าไปนี่ถึงกับสุดเลยนะสำหรับทางเจ้าเอ็กซ่านะสจ.โต้งวาจีนนะแต่สุดท้ายแล้วก็เอ็กซ่าก็อาศัยความเก่งแข็งแข็งแรงนะครับอาศัยลูกบู๊เดินชนนะก็เตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดก็เริ่มมีอาการแกว่งนะตั้งแต่ยก3ยก4มาก็พยัคฆ์อุบลเริ่มแกว่งก็ราคาก็ไหลต่ออย่างกับน้ำเลยบนล็อกก็สุดท้ายแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับก็ยกสุดท้ายก็พยายามออกมาคุมเกมคุมจังหวะนะฮะพยายามคอยเย็บคอยถีบคอยกันนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาโอ้กลับกับศอกกับศอกศอกกับศอกกับก็อยู่ในช่วงเหลือเวลาอีก10วินาทีสุดท้ายนะครับก็เอ็กซ่าก็ตั้งการสูงนะฮะก็จากราคานี่ไป21ก็เหลือ2รอง3รองนะเมื่อกี้นะโดนเมาไปสุดท้ายแล้วก็ท่านต่อก็สบายนะฮะท่านรองก็ได้แก้เสียวพูดง่ายก็ได้ยินเสียงปรบมือจากพี่น้องแฟนมวยนะที่มาเชียร์กันในเวทีมวยก็ปรบมือให้ทั้งคู่นะครับก็ถือว่าต่อยกันได้สนุกนะครับสำหรับคู่นี้นะกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้ทางเจ้าเอ็กซ่าสจ.โต้งปาจีนเป็นฝ่ายชนะคะแนนพยัคฆ์อุบลตุลาการ19ไปในช่วงขาดลอยท้ายๆนะครับมีเหลือบด้วยหางตาด้วยกรรมการเวทีมวยราชดำเนินมีเหลือบด้วยหางตาต่อยก็ดีมันก็ลุ่มต่อยก็อ่อนมันก็โหโดนอะไรไม่รู้เอ็กซ่าเมื่อกี้โดนอะไรน้องชายโดนอะไรยก2อ่ะนะอ๋อยก2โดนก้านคอนะเปียงมันโอ้โหเหตุการณ์เป็นยังไงจริงวะเนี่ยผมปวดหัวเลยไปนู่นเลยนึกเบ็กดอกไปแล้วเดี๋ยวหน้าพี่บอลตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะกำมือโอ้ยกไหนตอนนั้นยกไหนประมาณยกสองเมื่อกี้บอกว่าโดนกั้นคอแล้วหมดแรงเลยเหรอไม่ครับมึนครับโอ้ก็ยังโอเคเนาะไอ้ไฟนี้กลับมาแจ้งเกิดปะแจ้งเกิดครับแจ้งเกิดนะวันนี้ที่เห็นพี่เจี๊ยบรันทาฉีดเท่าไหร่20,000บาทนะเอากลับมาแล้วบอกแฟนมวยหน่อยเนาะฉีดยังครับมันฉีดได้ฉีดอ้าวเป็นไปยังเนี่ยเฮ้ยหน่อยแล้วครับผมเอ็กต้าแจ้งเกิดได้แล้วพี่แชมป์วันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็พัฒนาอีกเยอะครับคือเวลาเราพูดเนี่ยทำอย่างนั้นก็ทำอีกอย่างนึงครับสวนทางครับไปตัวดีก็ยังเหมือนเดิมครับยังพัฒนาช้าครับผมปรับปรุงกันไปครับตอนที่โดนกั้นคอตอนนั้นตกใจไหมพี่แชมป์ตกใจไหมก็ตกใจประมาณนั้นด้วยครับคือมันเด็กยังคุมสติยังไม่ได้ครับครับผมพี่แชมป์ฝากคนมาติดตามน้องหน่อยครับผมฝากติดตามค่ายมวยสจรุวันครับสจ.โต้งปาจีนมาให้การสนับสนุนครับผมก็เดี๋ยวทุกคน
ทำทุกใจให้ดีที่สุดครับครับชนะทีมเกมเวลาอีกเรื่องครับครับครับขอบคุณมากครับพี่แชมป์ครับแล้วก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับทำได้จบเกมครับโค้ดที่2ของรายการนะก็เอ็กซ่านะเอ็กซ่าก็ใส่ลูกบู๊ลูกบู๊เดินบู๊เดินชนเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดก็ชนะขาดนะก็มีเสียวยก2ครับมีเสียวยก2ตรงที่มาโดนก้านคอครับแอดมินนึกว่าโดน2นะโดนก้านคอนะโดนก้านคอแล้วก็มีซุดนะก็เจ้าตัวบอกว่ามีอาการมึนๆนิดหน่อยมึนๆนิดหน่อยนะก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะครับประมาณนี้นะ